มีความรู้สึกจับไปแล้วแบบเป็นแบบฟูๆน่ารักมากค่ะมีเสียงมีแสงอันละ5บาทเองทุกคนกลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะตอนนี้ค่ะทุกคนก็ประมาณตี 4 ตี 5ฟ้ายังมืดอยู่เลยนะคะแต่ว่าจะบอกว่าพอกลับมาจากสำเพ็งอะทุกคนไม่อยากนอนยังมีความตื่นเต้นอยู่เราก็เลยคิดว่าเราจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเลยว่าไปสำเพ็งเนี่ย2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงเนี่ยได้อะไรมาบ้างค่ะนี่ที่เราชอบมากที่สุดเลยนะคะคือพวงกุญแจน้องน้อยค่ะเนี่ยค่ะมีหลายสีมากนี่ไม่รู้เห็นชัดป่ะนะเนี่ยน้องน่ารักมากน้องเป็นพวงกุญแจถ้าทำไม่จำไม่ผิดอะทุกคน10บาทมีความรู้สึกจับไปแล้วแบบเป็นแบบฟูๆลื่นๆนะก็เป็นน้องใส่หมวกไหมพรมอย่างเงี้ยหน้าตาน่ารักมากเลยทุกคนพวงกุญแจแต่เป็นพวงกุญแจแบบซิลิโคนค่ะนี่น้องหมีร้านกาแฟน้องหมีขี้เกียจมีตุ๊กตาหมีมีเนี่ยเป็นพวกคาแรคเตอร์ต่างๆนะคะอันนี้ก็คล้ายๆสัตว์ประหลาดเหมือนกันเจ้าสนุกปี้ก็มานะคะแต่ตัวที่กูชอบมากเลยนะคะคือตัวนี้มีความกวนแบบเอ๊ะอะไรเอ่ยทำปากดุดุเหมือนซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนจินจังน่ารักอะปากกาค่ะปากกานี้เปิดไฟได้นะอย่าให้ดูอย่าเพิ่งไปบอกเขาสิโอ้โหอุตส่าห์จะให้ตื่นเต้นนี่ท่าจ้าปากกาเจ้าหญิงมีแสงไฟด้วยสไปเดอร์แมนเหมือนกันนี่เปิดไฟได้ด้วยอ้าวอย่าให้เสียชื่อสิ นี่มันก็จะเป็นไฟได้ด้วยนะคะแต่เหมือนแบตมันจะใกล้หมดเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันเปิดเล่นเปิดได้หมดเลยยกเว้นสีแดงที่น่าจะแบตหมดพอเล่นมากที่สุดน่ารักมากค่ะแล้วด้านล่างเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นปากกาอู้ใช่ๆ4ตัวซื้อเพราะไฟเลยนะครับซื้อเพราะไฟเลยค่ะเนี่ยซื้อเพราะอะไรตอนซื้อได้เทสเขียนไหมไม่ได้เทสเขียนเลยถามว่ารู้ไหมเป็นยังไงไม่รู้แต่ซื้อเพราะว่าไฟสวยมากน้องโพนี่น้องม้ายูนิคอร์นเป็นปากกาม้านะคะน่ารักมากแล้วราคาไม่แพงด้วยถามว่าได้ลองไหมว่าใช้ได้หรือเปล่าไม่ได้ลองค่ะเล่นไหมไม่รู้นะไม่รู้เลยค่ะแต่เป็นปากกาหัวแหลมๆแบบนี้ทุกอันมีน้องฟามิงโก้ด้วยนะแล้วก็น้องไดโนเสาร์พวงกุญแจใช่ไหมคะพวงกุญแจพลาสติกที่ตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขามีเป็นไอ้แบบใสๆแบบนี้ปรากฏมันกันฐานไว้ฮะมีแบตเตอรี่มีเสียงมีแสงเป็นไฟฉายน่ารักมากแล้วก็ยังเป็นมีเสียงแบบเอี้ยวด้วยนะคะมีสตอมทรูเปอร์แบบ incredible เรามาลองกันดีกว่าว่ามีเสียงยังไงบ้างนี่ทำยังไงถึงจะมีเสียงถูกใจนี่น้องน่ารักมากแต่น้องอาจจะเซนิดนึงนะคะเมาค่ะเมากัปตันอเมริกาก็มีแต่ละตัวเสียงไม่เหมือนกันใครอยากรู้ว่ามีตัวไหนบ้างเนาะเสียงอะไรยังไงบ้างลองมาที่ร้านได้ร้านเขามีของใหม่ๆมาตลอดเลยนะคะพี่เขาบอกอันนี้เป็นน้องผีค่ะในเรื่อง Spirited Away น้องไม่มีเสียงอะหรือน้องจะเป็นผีจริงๆอันนี้ดีไม่ดีเราจะเอาไปแจกในเพจเราด้วยนะใครอยากได้ไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page ของเราด้วยนะคะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างค่ะต่อมาเลยค่ะที่นำเสนอมากๆคู่ละ5บาทเท่านั้นนี่ค่ะก็จะเป็นสารพัดต่างหูนะคะมีเป็นแบบเป็นเงินเป็นทองนะคะเป็นดาวตุ้งติ้งนี่นะคะเป็นดอกไม้ก็มีจริงๆนะคะซื้อต่างหูมาเนี่ยไม่ว่าจากที่ไหนก็ควรจะเอาแอลกอฮอล์เช็ดให้สะอาดก่อนนี่นี่ก็มีอันนี้ก็ใช่อันนี้ให้ดูได้คร่าวๆนะคะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยโตวีนี่เป็นดาวก็มีนะมินเนี่ยนสไปเดอร์แมนตัวเล็กอะไรที่แบบดูจุ๋มจิ๋มมันจะดูน่ารักค่ะตุ๊กตาหมีนี่ก็ตุ๊กตาหมีเหมือนกันแต่ที่กูชอบมากสายเมา
อย่างกู๊ดเอาไม่ใช่น้ำสไปซ์เหรอเข้าใจผิดเอาขอโทษ เออเนี่ยน่ารักมากค่ะทุกคนและที่ร้านนะมีเครื่องดื่มหลายชนิดมากอันนี้ก็เป็นหัวใจเนาะนี่ก็หัวใจช่วงนี้บนหัวใจจะฮิตค่ะเนี่ยเยอะไปหมดเลยก็เนี่ยค่ะกุ้งกล้วยเป็ดสตรอเบอรี่นกฮูกสับปะรดครบทุกผลไม้เลยแล้วก็มีแหวนน่ารักน่ารักนะคะนี่มีครบทุกไซส์ด้วยนะแหวนนะบอกเลยใครอยากได้ไซส์ไหนจะไปลองได้เลยแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูไม่ค่อยมีคนที่ไปซื้อชิ้น2ชิ้นแบบเรานะคะเขาจะซื้อแบบเป็นยกแพ็คทั้งแผงเลยชอบลายนี้ซื้ออันนี้ทุกไซส์เลยนี่ไม่น่าเชื่อนะสำเพ็งมีตะกรุดด้วยมีพระแล้วก็มีเป็นพวกเครื่องรางของขลังต่างๆนะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยทั้งหมดเนี้ยคือ100บาทอันละ30เราไปแอบถามเขาดูนะคะว่าถ้าเป็นแบบออริจินอลจริงๆเนี่ยคือหลายล้านค่ะแต่เราซื้อมา30บาทนะคะเพราะว่าเป็นของคล้ายคลึงค่ะปุ๊กกิ๊บให้น้องๆอะไรแบบนี้ค่ะก็จะดูแบบน่ารักฟุ้งฟิ้งมีหลายสีด้วยอันจริงๆเขาไม่ขายแยกนะแต่ว่ามันน่ารักมากเราก็เลยซื้อมาทั้งกล่องเลยอันนี้อันละ5บาทเองทุกคนแล้วมันดีมากเลยนะมันจะเป็นเหมือนโดนัทที่แบบใช้ผูกผมได้แล้วที่สำคัญนะผ้าจะเป็นผ้ากำมะหยี่ลื่นๆค่ะถ้าสมมติเรารัดผมใช่ไหมคะถักเปียทำผมม้าเนี่ยมันก็จะไม่ดึงไม่กินเอาผมเราไปดีมากเลยแล้วถูกมาก5บาทบ้าไปแล้วแต่จริงๆอ่ะเราควรซื้อเยอะเพราะกูเป็นคนที่หายเยอะมากเนี่ยพวกนี้หายตลอดแล้วก็จะมีอันนี้นำเสนอมากเลยนี่น่ารักมากถามว่าต้องซื้อเยอะขนาดนี้ไหมไม่ค่ะแล้วทำไมซื้อเยอะมันน่ารักอ่ะทุกคนดูสิมีรูปแตงโมด้วยนะมีน้องไข่น้องแครอทน้องเฟรนฟรายรัดผมเรานะคะด้วยน้องแมคโดนัลด์ก็จะน่ารักก็จะประมาณนี้เนี่ยน่ารักเปล่ากิบทุเรียนก็มีค่ะเห็นตอนแรกเราแบบหุยทุเรียนมากนี่ใส่ทุเรียนก็จะเป็นของของสำเพ็งอะค่ะทุกคนก็คือมีแบบจิปาถะนั่นนู่นนี่เนาะอันนี้ก็ยูนิคอร์นอันนี้ก็เจ้าหญิงเบลแบบนี้ค่ะยูนิคอร์นเนาะแล้วก็จะมีพวกกิฟต์เฟนฟรายนะที่เราเห็นกันแล้วกิฟต์ไข่แบบนี้ดูแล้วมันแบบกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกผู้หญิงก็จะชอบมีนี่ด้วยหน้านี่อันนี้เป็นผูกผมอะเซสเซอรี่ผมจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นคนผมยาวเนาะบางทีอันนี้จะใส่สำหรับอยู่ข้างนอกค่ะเคยเห็นป่ะพี่ท็อปที่จะเป็นแบบใส่รัดผมไปเที่ยวแบบนี้ค่ะอันนี้ลายมันจะแฟชั่นแฟชั่นใช่จะเป็นลายแฟชั่นก็จะรัดผมแบบนี้เออก็ดีนะสำหรับแบบนี้แล้วมีหลายอันมากไม่รู้ทำไมเห็นแล้วแบบอยากได้อยากได้ทุกลายแต่เราพยายามเลือกเนื้อที่เป็นผ้าที่ไม่มีพวกเส้นใยที่มันดูแบบสักๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินผมเราก็จะเลือกพวกผ้าลื่นๆอย่างเงี้ยสีพื้นๆประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันไม่ได้ใช้สำหรับอยู่ข้างนอกนะคะทุกคนถ้ามองดูใกล้ๆเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นผ้าขนหนูเออใส่สบายด้วยอะค่ะใช้สำหรับล้างหน้าหรือว่าจะพอกนุ่งพอกหน้าอะไรแบบนี้ไหนๆใส่สบายแล้วใส่ต่อเลยค่ะนี่หมวกอาบน้ำทั้งหมดเลยมันต้องซื้อ10อันนะคะคุณก็เลยซื้อมา10อันเลยหยิบไม่คิดเลยหยิบ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 ถูกมากเนี่ยซื้อมาหมดเลยมีอะไรอีกอะมีนี่ให้ดูมิติใหม่ของการขายถุงเท้าค่ะที่เราจะเห็นเป็นแพ็คธรรมดาใช่ไหมใช่แล้วเราอะตอนแรกอะไม่คิดอยากได้ถุงเท้าเลยที่บ้านถุงเท้าเยอะมากอยากได้ถุงเราจริงๆเป็นคนอยากได้ถุงและข้างในอ่ะก็จะมีแบบอย่างเงี้ยเป็นถุงเท้าหลายๆสีมาถามว่ารู้ไหมไซส์อะไรเขาบอกฟรีไซส์ค่ะแต่ดูแล้วอันน่าจะได้แค่อย่างกูเท้าเล็กใช่ไหม36อันนี้ใส่ได้แต่ถ้าเกิน38 39คุณว่ายากอาจจะต้องแบบดูนิดนึงไปสำเพ็งก็ถามเรื่องทรงไซส์อะไรแบบนี้เนาะเช็คว่าปากกาเขียนได้หรือเปล่าของมาครบหรือเปล่าด้วยแต่อันนี้ให้ดูน้องคนนี้บ้างค่ะน้องคนนี้ไปซื้อมานะคะน้องดูฝรั่งมากนะคะเป็นตุ๊กตามีพวงกุญแจด้วยเหมือนของเล่นเด็กอะทุกคนดูแบบฝรั่งเนาะแบ๊วๆแ
แต่น้องเป็นคนจีนนะคะเพราะอะไรใช่ไหมคะนี่ไม่รู้ใครเลือกไปอะไรแต่ว่ารู้ว่าเป็นภาษาจีนอันนี้น่ารักมากชอบดูมีความฮาหน้าฝรั่งแต่ร้องเพลงจีนนะคะนี่เป็นหนังยางพลาสติกแบบไม่กินผมค่ะนี่ก็จะยืดยืดนิดนึงนะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะไม่ค่อยกินผมเข้าไปข้างในสบายใจได้เหมาะสำหรับคนผมร่วงง่ายอันนี้เราก็นำหนังนะน่ารักมากเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูอันหนึ่งเขามาแบบทั้งแผงเลยนะคะทุกคนแล้วราคาถูกไม่แพงเลยฮัลโหลฮะกระจายอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ร่วงลงมาไม่รู้เขาทำหักแรงไปเมื่อกี้หักขามือแรงไปนิดนี่ก็จะเป็นแบบนี้ราคาถ้าในห้างใช่ไหมคะอันนี้เราจะได้แค่อันเดียวแต่พอไปสำเพ็งตอนตีหนึ่งเราได้มา2แผงค่ะคุ้มจริงๆคุ้มมากมากมากอันละ10บาทถูกมากเนี่ยแบบนี้ก็มีคือในร้านน่ะทุกคนมันมีหลายอย่างมากมีทั้งแบบเป็นปาต้องปาร์ตี้ทั้งแบบหรูหราเราก็หยิบกวาดมาเลยอย่างเงี้ยสวยนี่อย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นมุกก็มีค่ะมุกเราก็ใส่นี่แต่พวกนี้โชคดีว่าเราอะลองสวมหัวก่อนเพราะว่าบางทีอะพวกที่คาดผมใช่ไหมมันจะหนีบหัวอันนี้ไม่หนีบอันนี้ไม่หนีบพอดีชอบเนี่ยมีทั้งกระต่ายมีเจ้าหญิงมียูนิคอร์นด้วยนะคะหรือมีเป็นน้องแกะสีชมพูแล้วก็มีเป็นหูหูแบบนี้ด้วยมีเป็นแหวนน่ารักน่ารักแบบเด็กค่ะเป็นแหวนของแบบสาวๆใส่กันอย่างเงี้ยค่ะแต่ละชิ้นมันก็จะมีแบบรูปทรงมีตุ๊กตาอยู่ข้างบนแตกต่างกันไปเราก็สามารถเอามาใส่ได้ค่ะขยายได้ด้วยนะนี่ถามว่าซื้อมาทำไมไม่รู้รู้แต่ว่าน่ารักแล้วราคามันมีกี่อันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 100อัน100อันถ้าจะมี200กว่าบาทน่ารักอะเนี่ยค่ะพอเรามีแหวนเยอะๆเราก็จะเกิดอาการโลภนะคะดูสิเยอะไปหมดเลยใครไปแบบนี้นะคะแบ่งกับเพื่อนได้นะคะอย่าโลภแบบกูนี่อันนี้น้องยูนิคอร์นน่ารักมากแต่เราซื้อมาพร้อมกับนี่เคี้ยวกุดเป็นจุกปิดทั้งหมดเนี้ยค่ะ200บาทน่ารักมากถ้าเราไปซื้อตามพวกร้านเครื่องเขียนร้านกิฟต์ช็อปแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ประมาณ 2-300 แต่เราได้ใช่คือเหมือนกับถ้าอยู่ในห้างใช่ไหมตัวหนึ่งอ่ะมันจะประมาณ 200-300 มันเหมือน1ตัวในห้างได้3ตัวในสำเพ็งตอนกลางคืนยังไม่น่ารักมากและนุ่มมากอันนี้ที่ร้านอ่ะตอนแรกเลยอ่ะเราอยากได้ตัวใหญ่แต่ว่าไม่ได้เพราะว่าไม่มีปัญญาแบกกลับเราก็เลยซื้อน้องมาน้องน่ารักนี่แต่เราชอบตัวนี้ที่สุดน้องอุ๋งนะคะน้อง3ตัวนี้ค่ะ101น่ารักมากตัวละ30กว่าบาทเองอันนี้นำเสนอนะทุกคนตอนแรกจะกลับแล้วปรากฏไปเจอพัดลมไอติมกินไม่ได้นะคะเอาไว้เป่าค่ะมี2สปีดด้วยนะอันนี้เบาๆถ้าร้อนจัดนี่เพิ่มอีกมี USB ด้วยค่ะทุกคนว้าวชาร์จเสียบชาร์จเอาไม่ต้องใส่ถ่านเก๋มากอันเนี้ยสงสัยใช่ไหมเป็นอะไรเป็นถ้วยคือพอเราไม่ใช้มันจะแบนแบบนี้ใช่ไหมแต่พอเราจะใส่ของกินใส่น้ำปุ๊บนี่ก็ใส่ถือได้ด้วยของเย็นก็ได้ของร้อนก็ได้นะคะน้ำเปล่าก็ได้น้ำลมกาแฟใส่ได้หมดเลยแล้วก็จะมีเป็นฝาปิดสุญญากาศตรงนี้ด้วยไม่หกออกมามีแถมหลอดให้ด้วยนะคะทุกคนนี่ใส่ไว้ฟืดรักโลกมากเลยถ้าสมมติว่าเราไม่อยากได้พวกหลอดพลาสติกหรือว่าแก้วพลาสติกที่มันจะไปทิ้งแล้วก็จุยกระจายอยู่กลางทะเลซื้อแบบนี้ไปแล้วก็เอาไปใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะล้างใส่ได้ใหม่ด้วยน่ารักใส่เหรียญใส่อะไรเนี่ยธรรมดาธรรมดา
เอาไปแจกได้อย่างเช่นแจกแฟนๆรายการแจกแฟนๆยูทูบของเราตอนแรกงงว่าทรงอะไรครับเอ๊ะเป็นทรงสูงใส่แก้วแบบนี้กราฟิกอันนี้เป็นแบบหวานๆอันนี้ลายน่ารักนี่เอาถุงใส่แก้วด้วยเวลาเดินไปไหนก็ถือสะพายมีความชิคติดตัวค่ะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเนาะที่ตอนเราออกมาจากร้านขายอุปกรณ์เครื่องหัวต่างๆลด80บาทน่ารักมากเนี่ยทรงซิปใช้ได้โอเคหมดใช่แล้ว50หรือเปล่าพี่แน่ใจอ่ะคือแบบถูกมากอ่ะให้น้องตัดต่อดูให้อีกทีนึงนะคะซิปมีเยอะมากเนี่ยกระเป๋าคาดเอวเนาะกระเป๋าคาดเอวแบบนี้ก็มีเป็นกระเป๋าเหมือนใส่ของธรรมดาใส่ของธรรมดามีสายด้วยนี่แบบนี้นี่น่ารักนี่แล้วก็จะมีอันนี้ที่ดูแบบเรียบๆเนาะแต่เราซื้อมาสำหรับแจกก็จะเป็นกระเป๋าผ้าแบบนี้ค่ะตัดเย็บดีมากถามพี่เขาแล้วพี่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะคือโรงงานเขาเย็บเองแล้วเขาก็เอามาขายเนี่ยทรงซิปใช้ได้เลยข้างในก็เป็นกระเป๋าผ้ารักโลกใส่ของได้หลายอย่างเวลาไปช้อปปิ้งก็เอาใส่ได้ด้านหน้าก็ใส่ได้นะคะอันนี้ก็ใส่ได้แปรงแต่งหน้าค่ะน่ารักมากดูสีทุกคนไล่สีเหมือนสีเมอร์เมดมากแล้วตรงแปรงเป็นสีบานเย็นชอบ140ค่ะมันคือขาวยูนิคอร์นใช่1 2 3 4 5 6 7 7 140อะไร20บาทถูกมากปกติถ้าไปตามห้างเนี่ยมันก็จะอะไรประมาณ 6-700 บาทค่ะแต่ถามว่าซื้ออันนี้มาใช้เป็นไหมใช้ไม่เป็นแกะให้ดูก่อนเลยเป็นกระเป๋าค่ะที่พี่เขาขายอยู่ตอนเราจะกลับแล้วเท่มากเนี่ยเหมือนกันก็จะมีซิปให้ใส่ซิปมีหลายช่องด้วยนี่แล้วผ้ายีนโอเคเลยนะคะไม่ใช่แบบเหมือนแบบเป็นผ้าธรรมดาที่เป็นสียีนอันนี้เป็นผ้ายีนจริงๆเลยและที่เราชอบมากคือ1อัน2อัน3อัน4อันทั้งหมด100เดียวถูกมากน้องเป็นกระเป๋าสตางค์อันเล็กค่ะเป็นซิลิโคนเนาะข้างในก็จะใส่ตังค์ได้แบบนี้ไม่มีกลิ่นแบบหืนๆกลิ่นอะไรเป็นน้องซิลิโคนเอเลี่ยนแบบนี้ถือแบบนี้ก็ได้เนาะเคยเห็นพวกสาวๆออฟฟิศไหมคะเวลาสาวๆออฟฟิศพอพักเที่ยงเนี่ยเขาจะไม่เอากระเป๋าใบใหญ่ไปค่ะถ้าใกล้ๆเขาก็จะถือแบบใส่กระเป๋าสตางค์บัตรเครดิตลิปสติกนั่นนี่แล้วก็ถือไปแค่นี้แต่เขามีนี่มาให้ด้วยนะสะพายได้ด้วยนี่แล้วสายรูดขึ้นรูดลงได้ด้วยค่ะแล้วมีทั้งน้องสามตาน้องหมีน่ารักแล้วก็น้องตัวเหลืองด้วยโอ้ยเป็นรีวิวที่เหนื่อยมากเลยเพราะว่าของเยอะมากๆเลยนะคะไม่น่าเชื่อคือไปตอนแรกอะเรากะว่าซื้อนั่นซื้อนู่นซื้อนี่ไม่ต้องมากแต่พอเห็นจริงๆแล้วอดไม่ได้จริงๆทุกคนจะบอกว่าของมันถูกก็จริงนะแต่พอไปปุ๊บเนี่ยเสียเงินเยอะแน่ๆเพราะทุกอย่างน่าซื้อมากๆค่ะใครที่ลองไปตามรอยกุ๊ดมาแล้วนะคะลองมาเล่าให้ฟังกันบ้างว่าเจออะไรได้อะไรมาบ้างเราจะได้มาดูกันว่าใครได้ของน่ารักมากกว่ากันบ้างค่ะอยากให้เราพาไปช้อปปิ้งไปเที่ยวไปเดินที่ไหนอีกใช่ไหมคะบอกมาได้เลยเม้นด้านล่างนี้แล้วเราก็จะพาไปเที่ยวกันนะคะแต่อย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยเป็นกำลังใจแล้วเราก็จะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆค่ะเอเลียนอี